โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปบล็อกเทรดใน EP นี้นะครับก็จะเป็นบล็อกเทรดเดย์เทรดเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะก็สำหรับบล็อกเทรดใน EP นี้นะครับก็จะแตกต่างจากทุก EP เล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าใน EP นี้นะครับผมจะมาใช้พอร์ตตัว USDT ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ผมก็จะใช้พอร์ต USDT นี้ไปยาวๆเลยนะครับไม่เปลี่ยนไปใช้ USD ธรรมดาแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ตัว USD ธรรมดาแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้ตัว USDT นะครับเหตุผลเพราะว่าตัว USDT นี้นะครับเวลาฝากถอนเนี่ยมันเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับฝากเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับพอร์ตที่เป็น USD ปกตินะครับแต่ว่าถอนเนี่ยเร็วมากนะครับไม่เกิน16ชั่วโมงนะครับเท่าที่ถอนมาแต่ละครั้งนะไม่เคยเกิน16ชั่วโมงเลยนะครับและนั่นหมายความว่าหลังจากนี้นะครับทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผมถอนเงินนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าการถอนเงินจากโอลิมเทรดนี้ถอนเงินยังไงนะครับแล้วที่ถอนเงินออกจากพอร์ต USDT นี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเร็วมันเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็หลังจากนี้แหละทุกครั้งแหละนะครับที่ผมกดถอนเงินนะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูทุกครั้งเลยด้วยนะครับโอเคก็การเดย์เทรดของผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเดย์เทรดด้วยพอร์ต 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะเทรดที่ไม้ละ50เหรียญนะครับทุกคนก็ผมตั้งลิมิตเอาไว้วันนี้ผมจะเทรดทั้งหมด5ไม้นะครับถ้าเทรดครบ5ไม้แล้วไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมากำไรหรือมันขาดทุนผมก็จะหยุดเลยนะครับเพื่อเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเองด้วยนะครับประมาณนี้เนาะก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการเดย์เทรดในวันแรกนี้นะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกนะครับถ้าผมเทรดแพ้ผมก็จะมาติงเกิล 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็มาดูกันผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็ขอให้วันนี้มันจบกำไรแล้วกันนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะผลงานจะเป็นยังไงเนาะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวก่อนเราไปลุยกันในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดในวันนี้นะครับก็จะยังคงเป็นเทคนิคคู่ใจของผมเหมือนเดิมนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้แบบเจาะลึกกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปสอนเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้นะครับผมก็ติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครท็อปแฟนแล้วก็สามารถไปดูคลิปสอนในทีมหน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับก็คือเพื่อนๆจะได้เข้ามาในห้อง Discord ท็อปแฟนเพื่อเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็เพื่อนๆท็อปแฟนคนอื่นๆในห้อง Discordได้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นท็อปแฟนกันมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดของผมในวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับปะไปลุยกันเลยครับ 1 hour laterโอเคครับผมทุกคนตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3โมง23นาทีนะครับผ่านมาแล้วชั่วโมงนิดๆหลังจากเปิดคลิปมานะครับบอกเลยว่าตลาดวันนี้ยากเอาเรื่องนะครับไม่ค่อยมีจุดเข้าเลยนะครับสุดจริงอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมเปลี่ยนวิธีการเดินไม้นะครับวิธีการออกออเดอร์เนาะจากเดิมเนี่ยที่ผมจะออกออเดอร์ละ50เหรียญนะครับ5ออเดอร์เนาะก็ผมลดลงมาเป็นออกแค่3ออเดอร์ไม้ละ100เหรียญนะครับเหมือนเดิมนะถ้าแพ้ผมก็ยังมาติงเกียว 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าชนะก็ครบ3ไม้เมื่อไหร่ก็หยุดนะครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าผมเทรดแพ้นะครับผมจะมาติงเกียวแค่1ครั้งนะครับทุกคนก็คือคูณ 2.5 เท่าแค่1ครั้งนะถ้าแพ้ก็คือผมก็จะหยุดเลยนะครับวันนี้ก็
ยอมขาดทุนนะครับแต่ถ้าสมมติมันชนะก็คือเนี่ยแหละนะครับเทรดจนกว่าจะครบ3ไม้นะครับครบ3ไม้เมื่อไหร่ผมก็หยุดประมาณนี้นั่นเองนะครับแม้ว่าผลลัพธ์จะกำไรขาดทุนเนาะก็จะหยุดนะครับประมาณนี้นะโอเคตอนนี้คือจุดเข้ามันหายากนะครับก็เลยต้องยอมลดจำนวนไม้ลงนะครับแล้วก็ออกไม้ให้มันใหญ่ขึ้นแทนนะครับโอเคดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับตอนนี้เส้นสโตเหมือนจะตัดลงแล้วแต่ก็ยังไม่ตัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดก่อนแล้วกันนะครับถ้าเส้นสโตตัดลงตัดลงแล้วนี่ถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับอ่ะนี่เนาะตัดลงอยู่กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ไม้นะครับอันนี้ก็ขึ้นแท่งใหม่มาแล้วเนาะผมก็เทรดลงแล้วนะครับโอเคครับสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะนี่เลยนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็มาน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้สำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าสวยงามนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเหลืออีก2ไม้นะครับเราจะครบ3ไม้แล้วนะครับโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเดี๋ยวขอให้จุดเข้าสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับไม่ทันได้ไปไหนไกลแล้วฮะได้แล้วฮะ เป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไปอู้ถือว่าโพซิชันที่ได้ถือว่ายังสวยอยู่นะครับพอได้อยู่พอได้อยู่โอเคครับไม้ที่2ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนี่เลยนะครับในภาพระยะสั้นนี้นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆไม่เชิงก็เป็นเทรนขาลงนะครับแค่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเฉยๆนะครับแปลว่าอย่างน้อยนะครับตรงนี้นะแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่ภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะสำหรับในไม้ที่2ในวันนี้นะครับโอเคสวยงามนะครับคุ้มค่ากับการรอคอยนะได้2ไม้ติดเลยนะครับได้จุดเข้าห่างกันไม่นานนะแล้วก็ได้ชนะ2ไม้ติดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่164เหรียญแล้วนะครับจากการที่เทรดไป2ไม้แล้วก็ชนะรวดไปทั้ง2ไม้นี้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตผมจาก 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 1,164 เหรียญแล้วนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้เริ่มต้นได้สวยนะครับ2ไม้เจอจุดเข้าโอ้โหแป๊บเดียวเลยนะครับได้2ไม้ติดเลยนะแล้วก็ชนะรวด2ไม้ติดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับสำหรับไม้ที่3ผมจะเทรดที่100เหรียญนะครับก็ถ้าแพ้นะครับก็ยังกำไรอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้กำไรมาแล้ว164เหรียญนะครับไม้ที่3ถ้าผมเทรด100เหรียญแล้วแพ้มันก็ยังเหลือกำไรอีก64เหรียญนะครับเพราะนั้นแปลว่าวันนี้เนี่ยยังไงผมก็จบกำไรแล้วแน่นอนนะครับจบกำไรแล้วแน่ๆนะก็
โอเคครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับยังไงวันนี้การันตีว่าจบกำไรแล้วแน่ๆนะครับก็มาดูกันว่าไม้ที่3จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับ ขอให้ชนะแล้วกันครับถ้าชนะไม้ที่3ก็โอ้โหกำไรไป244เหรียญเลยนะครับโอ้อะดูกันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆนิดนึงนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านะครับกราฟเกิดเป็นลักษณะวิ่งยาวมาอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นก็ตามนะครับให้เราสันนิษฐานเอาไว้ได้เลยนะครับว่าณตอนนั้นนะครับแรงซื้อหรือแรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆนะครับไอ้ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยนะครับจะมีเยอะมากๆเลยนะแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราหาจังหวะ follow ตามได้ถูกจังหวะนะครับโอกาสที่เราจะชนะมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมากพอสมควรเลยนะครับโอเคครับนี่นะได้จุดเข้าสลับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะไม่ว่าแพ้หรือชนะยังไงก็จบกำไรแล้วนะครับเพราะนั้นไม้นี้ไม่ซีเรียสนะครับก็ผมกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าในภาพใหญ่นะครับไม่เชิงว่าใหญ่นะมันเป็นภาพระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะแล้วก็มีแอคชั่นตรงนี้คอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าแรงขายมีอยู่เยอะนะเพราะว่าราคาทิ้งตัวลงมายาวเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพระยะสั้นนะครับในภาพรวมน่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็นี่นะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาภาพระยะสั้นนะที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตนะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเลยโอ้โหจากจะได้กำไร200เหรียญเหลืออยู่64เหรียญนะไม่เป็นไรยังไงวันนี้ก็จบกำไรอยู่ก็ลอยอยู่นะครับโอเคครับไม้ที่3สรุปแพ้นะครับก็กำไรของผมลดลงมาเหลือ64เหรียญ นะครับแล้วก็พอร์ตผมเมื่อกี้จาก1,164 เหรียญก็ลดมาเหลือ 1,064 เหรียญเฉยๆนะครับโอเคก็วันนี้ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่าจุดเข้ามันไม่ค่อยมีเนาะก็ชนะ2ไม้ใน3ไม้ผมว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆแล้วเหมือนกันนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็สำหรับเงินในพอร์ตผมจะไม่ถอนออกแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถอนออกทีเดียวตอนวันศุกร์แล้วกันนะครับถ้ามันยังมีกำไรอยู่นะถ้ามันยังกำไรนะครับผมก็จะถอนออกวันศุกร์แล้วกันนะครับก็จบได้กำไรเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูอีกทีแล้วกันเนาะสัปดาห์นี้เป้าขอให้ถึงสัก300เหรียญแล้วกันนะครับถ้าถึงจะอย่างน้อยก็ดีหน่อยนะครับก็300เหรียญ300ดอลลาร์เนาะตอนนี้1ดอลลาร์มันอยู่ที่37บาทนะครับ300ดอลลาร์ก็น่าจะได้กำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 10,000 บาทนะครับอย่างน้อยสัปดาห์นี้ได้กำไร300เหรียญ300ดอลลาร์ก็น่าจะดีนะครับอย่างน้อยถ้าได้นะถ้าได้แต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสรุปผลงานของผมในวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนถ้านับเวลาไม่ผิดหรือไม่ก็ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับประมาณนั้นตีเป็นชั่วโมงครึ่งเฉยๆแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็ในชั่วโมงครึ่งนี้นะครับผมก็สรุปแล้วได้เทรดไป3ไม้นะครับ3ไม้นี้ได้เทรดตอนปลายๆด้วยนะปลายชั่วโมงครึ่งนี้ด้วยนะประเด็นนะก็3ไม้นี้นะครับชนะ2แพ้1นะครับวันนี้ก็จบทำกำไรมาได้64เหรียญ นะครับพอร์ตผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,000 กับอีก64เหรียญแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะก็หรือว่าวันนี้ก็ผมได้กำไรมา64เหรียญ นั่นเองนะครับสำหรับ64เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,425 บาทกับอีก34สตังค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 2,400 บาทแล้วกันนะครับโอ้พอนับเป็นจำนวนเงินบาทแล้วเยอะเนาะนับเป็นดอลลาร์นี่แค่64ดอลลาร์64เหรียญ นะครับรู้สึกไม่เยอะเท่าไหร่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็โหแปลงเป็นเงินไทยได้เยอะอยู่นะก็โอเคนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจ
อ่ะโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในวันนี้ของผมนะครับก็เทรด3ไม้นะครับจบทำกำไรมาได้64เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 2,400 บาทนะครับโอ้โอเคเยี่ยมนะครับวันนี้เยี่ยมนะได้เงินเข้ากระเป๋า 2,400 บาทนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้มาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผลงานจะเป็นยังไงแล้วจบสัปดาห์นี้ผลงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายสัปดาห์ไปถอนเงินกันดูซิว่าพี่ลิมเราจะโอนเงินไหวหรือเปล่านะจะเป็นพี่ลิมโอนไหวหรือเปล่านะครับอ่ะก็เอาไว้เดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายสัปดาห์แล้วกันเนาะโอเคครับก็สำหรับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีผมเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ชให้โดยตรงนะครับอยากให้ผมสอนอะไรต่างๆให้อย่าลืมสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมแล้วก็มาขอคำแนะนำมาขอคำสอนมาขอให้สอนไม่ใช่ขอคำสอนด้วยผิดนะมาขอให้สอนอะไรต่างๆได้นะครับทักมาในเพจได้นะตามนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมาณที่นี้ที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับก็ดูกันว่าผลงานพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม